สวัสดีครับพี่น้องฟุตบอลสโมสรเลสเตอร์ซิตี้หรือจิ้งจอกสยามที่รักทุกท่านนะครับผมรวมถึงสำหรับแฟนๆฟุตบอลสโมสรอื่นๆที่อาจจะโผล่เข้ามาชมหรือคลิกเข้ามาชมนะครับผมก็สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับผมรวมถึงนักสะสมเสื้อฟุตบอลนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวแบบสั้นๆนะครับผมสำหรับเสื้อฟุตบอลสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ประจำฤดูกาล2019ถึง2020หรือฤดูกาลที่จะถึงนี้ซึ่งน่าจะเริ่มขึ้นอีกประมาณเดือนหน้าเดือน2เดือนข้างหน้านะครับผมขณะนี้ข่าวดีเสื้อสโมสรเลสเตอร์มีวางจำหน่ายแล้วนะครับผมที่ King Power ทุกสาขาท่านไหนสะดวกสาขาไหนสาขาในเมืองก็มีที่รางน้ำนะครับศรีวารีนะครับพัทยาภูเก็ตอะไรอย่างนี้นะครับผมสามารถเข้าไปชมกันได้เข้าไปเลือกหากันได้นะครับมีทุกไซส์ทุกขนาดเลยนะครับผมสำหรับเสื้อปีนี้ก็ถือเป็นปีที่เสื้อออกแบบได้สวยทีเดียวเชียวนะครับผมน่าจะเป็นที่ถูกอกถูกใจของหลายๆท่านสปอนเซอร์ยังเป็น Adidas เหมือนปีที่แล้วนะครับผมลักษณะของเสื้อท่านอาจจะเห็นแล้วนะครับผมจากสื่อต่างๆนะครับผมทั้งออนไลน์ไม่ออนไลน์นะครับผมก็เสื้อเย่าก็จะเป็นเสื้อสีน้ำเงินเช่นเคยนะครับผมส่วนเสื้อเยือนก็จะมี2สีคือสีชมพูและสีดำนะครับผมเสื้อสีชมพูเหมือนในภาพนะครับผมส่วนเสื้อสีดำอาจจะไม่ค่อยเหมือนในภาพเท่าไหร่ถูกอกถูกใจลองไปดูแบบของจริงก่อนแล้วค่อยตัดสินใจในการซื้อได้นะครับผมเสื้อสีน้ำเงินปีนี้นะครับผมความแตกต่างก็คือแทนราคาเท่าเดิมครับ 2,600 บาทนะครับมาจากต่างประเทศ import มาจากต่างประเทศทำในประเทศเพื่อนบ้านเรานี่เองก็คือประเทศแคมโบเดียหรือประเทศเขมรนะครับผม ก็ราคา 2,600 บาทมีบัตรสมาชิก King Power ก็สามารถลดได้นะครับผมตามบัตรสมาชิกของท่านนะครับ ก็ปีนี้เสื้อ Adidas อาจจะไม่ได้แตกต่างจากปีที่แล้วมากนักนะครับผมที่แตกต่างก็คือตรงคอนะครับผม เสื้อปีที่แล้วจะเป็นคอ V นะครับผมและก็คลิปจะเป็นคลิปสีขาวนะครับผมส่วนเสื้อปีนี้จะเป็นคอกลมและเป็น คลิปสีทองสวยกว่าปีที่แล้วนะครับผมข่าวดี ก็ใหม่ๆเตรียมนะครับถึงถอดมาจากถุงเลยครับยังไม่ได้ลองเลยลองแต่ตัวที่หน้าร้านเกือบไม่รู้น่าจะสภาพน่าจะ 100% แหละครับผมก็นะฮะส่วนลายสังเกตนะครับผมลายจะเป็นลายแบบตาหมากฮอสนะครับผมลายเป็นตาหมากฮอสนะครับความแตกต่างนะครับผมโลโก้จะเหมือนเดิมนะฮะคอยดูใกล้ๆนะครับดูใกล้ๆโลโก้จะเหมือนเดิมนะฮะด้านข้างจะเป็นเบียร์ไส้ง่อนนะครับเบียร์ไส้ง่อน ข้างบนจะเป็นขิดทองขิดทองข้างหลังจะว่างๆนะครับสามารถสกรีนเบอร์ได้นะครับผมเสียงสกรีนชื่อสกรีนเบอร์แล้วแต่ท่านเลยนะครับสามารถสกรีนได้ที่ King Power ก็มีบริการสกรีนแต่ค่าบริการเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจนะครับผมถ้ามองคนเผินก็จะเหมือนปีที่แล้วเลยครับเสื้อจะคล้ายกับปีที่แล้วมากนะครับผมป้ายราคายังไม่ได้เอาออกนะครับ เดี๋ยวลองใส่ดูเลยดีกว่านะครับว่าใส่แล้วพอดีหรือเปล่านะครับผมซื้อมานะครับเป็นไซส์ XL นะครับผมจริงๆผมใส่ได้ทั้ง2ไซส์นะครับ XL และ 2XL นะครับส่วน XL เนี่ยจะค่อนข้างใหญ่ 2XL นี่เหมาะกับคนที่ตัวใหญ่มากๆเลยครับผมเคยใส่ได้แต่มันจะดูลุ่มล่ามมากก็เลยซื้อ XL มาดีกว่านะฮะรีวิวแบบใส่กันสดๆใหม่ๆเอี่ยมๆเลยนะครับผมประมาณนี้ครับใส่แล้วหล่อใส่แล้วรวยใส่แล้วเท่ครับผมด้านหลังครับสังเกตนะครับนี่จะเป็นคอกลมนะครับคอกลมใส่สบายผ้าเป็นโพลีเอสเตอร์อย่างดีนะครับผมเขาว่าระบายความร้อนได้ดีนะครับผมก็สามารถใส่ไปเล่นกีฬาใส่ไปเที่ยวใส่ไปดูหนังไปช้อปปิ้งไปเล่นฟุตบอลไปดูบอลทำอะไรได้หมดครับผมอันนี้ก็สำหรับเสื้อเย่านะครับผมตัวแรกที่เป็นเสื้อเป็นทางการนะครับผมสำหรับแฟนบอลและก็เป็นเสื้อแข่งของนักฟุตบอลเลสเตอร์นะครับสำหรับเกมในบ้านสนาม King Power Stadiumนี่เรามาดูเสื้อเยือนกันบ้างนะครับผมเสื้อเยือนเพิ่งซื้อมาสีเดียวคือสีชมพูเสื้อเยือนนะฮะสองสีจะมีสีชมพูกับสีดำนะฮะจะมีไซส์ครบนะครับตั้งแต่ XS
S M L XL และ 2XL นะครับผมส่วนเสื้อสีน้ำเงินนะครับหรือเสื้อย่าเนี่ยนอกจากไซส์ XS S M L XL 2XL แล้วยังมีไซส์เด็กมาขายด้วยในราคา 1,990 บาทนะครับไซส์เด็กก็จะมี XS เด็ก S เด็ก M เด็ก L เด็ก XL เด็กนะครับผมนี่เป็นไซส์ของเด็กที่ต่างกันระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ก็คือของเด็กจะไม่มีเบียร์ไส้ง่อนครับจะไม่มีเบียร์ไส้ง่อนราคาต่างกันอยู่ประมาณ610บาทนะครับถ้าจำไม่ผิดถ้าเป็นเสื้อผู้ใหญ่จะเป็นราคา 2,600 นะครับทุกสีนะครับราคาเท่ากันนะฮะส่วนเสื้อเด็กจะราคา 1,990 นะครับผมเรามาดูเสื้อสีชมพูกันดีกว่าว่าใส่แล้วเป็นอย่างไรนะครับผมนี่ไม่ได้แกะเลยนะครับตั้งแต่ออกมาจากที่ร้านนะครับออกมาจากที่ King Power ก็มาแบบนี้เลยนะครับ ซื้อมาเป็น XL ครับเพราะว่าใส่มันจะพอดีตัวกว่าครับแล้วมันจะดูเหมาะกว่านะฮะส่วนตัว 2XL ปีที่แล้วซื้อมามันแล้วใส่แล้วจะดูแบบโคร่งมากๆใส่แล้วดูแบบดูพอดูโคร่งมันก็ดูแบบดูพลุ้ยไปอะฮะมันจะดูอ้วนไปเสียชมพูชมพูดูหวานแหววมากโอ้รู้สึกเลยว่าใส่แล้วสัมผัสเนี่ยมันใส่สบายนะครับใส่โอ้โหป้ายราคาออกไปยัง ยังอยู่ข้างหลังนะครับป้ายราคาอยู่ข้างหลังไม่เป็นไรครับเสื้อสีชมพูฮะใส่แล้วเหมือนในแบบไหมฮะด้านหลังนะครับนี่จะเป็นเสื้อทีมเยือนนะครับผมเสื้อเยือสีชมพูหวานแหววนะครับซื้อมาเป็นเสื้อคู่ด้วยก็จะใส่สู้กันกับแฟนกับกิ๊กกับเด็กที่ไหนก็ดูดีนะครับดูดีมีแบบดูไฮโซเลยครับดูแบบดูรวยดูหล่อดูรวยดูมีตังนะครับดูมีรสนิยมนะฮะก็ประมาณนี้ครับผมก็รีวิวไว้แค่2สีนะครับผมส่วนสีดำยังไม่ได้ซื้อมาเดี๋ยวขอตัดสินใจนิดนึงเพราะว่ามันดำมันไม่ดำสนิทอย่างที่คิดเอาไว้มันเป็นดำแบบโปร่งๆแล้วก็เป็นกลมๆนะฮะก็เลยไม่ยังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะแต่ถูกใจ2สีนี้มากๆก็คือสีชมพูนี่ถูกใจตั้งแต่เห็นตัวอย่างแล้วแล้วก็มาสีน้ำเงินนี่ยังไงก็ต้องซื้อเพราะว่าเป็นภาคบังคับนะฮะซื้อมาทุกปีนะฮะเสียดายอย่างเดียวตอนที่สมัยยังไม่ขึ้นพรีเมียร์ลีกนะฮะยังปีแรกๆที่ King Power ซื้อเลสเตอร์มาตอนนั้นเห็นบอกว่ามีเสื้อขายแต่ว่ามีคนน้อยคนมากที่ซื้อเอาไว้นะครับโชคดีมากๆนะฮะก็แต่ก็ซื้อมาตั้งแต่ปี13ถ้าจำไม่ผิดนะ13 14 15 16 17 18หลายปีละครับผมสําหรับจะเป็นแฟนเลสเตอร์ก็ต้องมีเสื้อเลสเตอร์นะครับผมซื้อหากันได้ที่ King Power นะครับผมก็รีวิวสั้นๆแค่นี้ละกันนะครับหวังว่าคงจะเป็นที่ถูกอกถูกใจนะครับกดไลค์ Subscribe กันได้นะครับผมก็เท่าที่ความรู้สึกที่ใส่นะครับรู้สึกว่าผ้าของสีชมพูจะนุ่มสบายและดูสว่างดูไบรท์กว่านะครับส่วนสีน้ำเงินก็จะเป็นค่อนข้างจะแบบแมนๆนะครับแมนๆลุยๆนะครับผมผ้าจะแข็งกว่านิดนึงถ้าดูดีๆรู้สึกว่าตัวสีน้ำเงินจะมีลายหมักฮอตนี่ไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่านะครับว่าเสื้อสีชมพูใส่สบายกว่าไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าอาจจะคิดไปเองก็ได้นะครับผมได้ข่าวว่าสีชมพูค่อนข้างจะขายดีครับผมเพิ่งสีชมพูเพิ่งมาเมื่อวานหรือเมื่อวานซื้อนี่เองครับวันที่27นี่เองนะฮะสีน้ำเงินมาวางตลาดตั้งแต่ต้นเดือนแล้วตั้งแต่วันที่6ก็วันแรกปุ๊บก็ซื้อปั๊บเลยนะครับผมงั้นเดี๋ยวจะคุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่องนะครับผมก็ขอบคุณที่รับฟังขอบคุณที่รับชมนะครับผมสวัสดีครับทุกคนทุกท่าน